ปิดท้ายที่ความร้อนแรงของเจนนี่แบล็คพิงค์นะคะลัดฟ้าถึงปารีสเป็นคนที่3ของแบล็คพิงค์นั่นเองเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าทำเอาเหล่าบลิงก์อินเตอร์แล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยเข้าขานรับส่งแฮชแท็กแล้วก็คีย์เวิร์ดยินดีต้อนรับเธอสู่ฝรั่งเศสกันยกใหญ่ค่ะโดยเจนนี่นะคะลัดฟ้าไปในชุดสีดำล้วนพร้อมกับหมวกถักนะคะติดดอกไม้สีแดงที่โดดเด่นท่ามกลางมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่แฟนเนี่ยต่างชื่นชมนะคะว่าทางชาแนลเนี่ยเป็นงานค่ะส่งคนไปดูแลเธอที่สนามบินมากพอที่จะไม่เธอคนนี้ต้องผวากับการถูกฝูงชนนั้นรุมส่วนช็อตการไปร่วมงานในฐานะ House Ambassador Brand Chanel นะคะจะฮอตขนาดไหนก็มารอติดตามกันค่ะแม่ไม่อยากจะแซวนะคะภาพของเจนนี่ที่สนามบินเนี่ยดูละไม้คล้ายคลึงกับหนุ่มจีดากอนซะเหลือเกินนะคะฟิลสไตล์การแต่งตัวเหมือนกันเด๊ะเลยเผลอๆเนี่ยหมวกอาจจะเป็นของจีดาเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนะครับผม